สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับต้อนรับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงเอาใจไปเลยกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับเป็นประจําทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับต่อจากช่วงจับจังหวะลงทุนพี่ๆอยู่กับบอยบิสเนสไลน์แอนไลฟ์และพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับปะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่นิพนธ์กันสังเกตไหมครับว่าช่วงนี้ทองคําน่าตื่นเต้นเป็นที่สุดโอ้โหมันแปลกดีนะครับเมื่อกี้ก็ยังแอบคุยกับพี่นิพนธ์ก่อนเข้ารายการใกล้4+1ทีไรทองคำมีอาการมีทรงให้แบบแบบนี้ตลอดไปเดี๋ยวไปคุยกับพี่นิพนธ์กันครับสวัสดีครับพี่เหมือนอย่างที่พี่บอกมันคงไม่ใช่เพราะเราหรอกนะแต่ที่อยากจะบอกนักลงทุนนะนะฮะว่าคุณเลิกหาราคาเถอะนะไม่ว่าตราสารอะไรเนี่ยคุณต้องใช้ระบบเล่นนะแล้วต้องเข้าใจมันนะอย่างทองเนี่ยนะครับของเราเนี่ยพูดเราก็มีเขียนไว้หมดนะนะครับแม้ในสไลด์ที่ส่งไปอ่ะนะในสไลด์ที่ส่งให้นักลงทุนไปที่จะเรียนใช่ไหมก็จะมีเรื่องอิเลเวฟของทองคำอยู่นะคราวนี้วิธีใช้เนี่ยมันก็ต้องมันใช้คำว่าเนี่ยนะพี่จะเขียนว่า B ไหมเนี่ย A แล้วมันคือ B ไงก็ต้องรู้ว่า A นี่มันเป็นลง B นี่มันเป็นขึ้นถูกไหมครับ B เป็นลง X เป็นขึ้นนะฮะ A เป็นลง B เป็นขึ้นตอนนี้มันอยู่ใน B อยู่แล้วถามว่า B ไปได้ไหนก็ B ก็ไม่ควรจะผ่าน B นี่นะใช่ไหมมันไม่ควรจะผ่านเนี่ยถ้า C ก่อนเนี่ยท่านหนึ่งก็ได้แล้วก็1916คือไม่ถึงว่ามันไม่ควรจะผ่านมันไม่ควรจะผ่านบางคนบอกว่ามันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นไหมใช่มันเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแต่เป็นขึ้น B ขึ้น B เนี่ยมันขึ้นในลงอันนี้ไม่ถือว่าระบบเราเขียนไว้แบบนี้นะครับคือการไม่เชื่อเนี่ยมันทำให้เราว่าเฮ้ยจริงหรือว่าจริงหรือว่าจริงไม่จริงมันก็ต้องขอย้อนกลับไปดูใช่ไหมครับมันต้องย้อนกลับไปดูว่ามันใช่ดีว่ามันใช่ปุ๊บเราก็ต้องมาดูต่อว่าเฮ้ยพี่แนะนำอ่ะตรงเนี้ยในช่วงเนี้ยนะครับคือทุกคนต้องใช้ทฤษฎีเป็นนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นขาที่1698เนี่ยเป็นตัวที่ต่ำสุดใช่ไหมครับอันนี้ไอ้เวลามันไซด์เวย์เนี่ยเราจะใช้กลยุทธ์ที่ว่าสวิงเทรดสวิงเทรดแปลว่าเล่นตามกรอบเล่นตามกรอบคราวนี้เราก็มาดูว่าถ้ากรอบใหญ่ละนะคือมันอยู่ในกรอบแล้วลงมาเนี่ยนะลงมาเนี่ยมันลงมาเนี่ยแล้วมันไม่ได้หลุดตรงนี้ใช่ไหม80676เนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างกรอบของการเทรดเนี่ยนะครับเราต้องสร้างกรอบของการเทรดมานะฮะก็คือมันจะเป็นกรอบนี้นะครับคือพยายามที่คือนักลงทุนเนี่ยอย่าพยายามไปสร้างไอ้เรื่องของราคาของค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวไปดูนิดนึงเทรนด์ไลน์นะทำไมไม่ขึ้นนะขึ้นไปอย่าเกินหัวนี้แสดงว่าตรงนี้ก็ลองไม่ทันแล้วดิพี่คือมันก็เป็นทฤษฎีรู้งี้ไงคือกรอบมันเป็นแบบนี้คือมันบอกว่าสวิงเทรดนะเพราะนั้นกรอบใหญ่มันจะอยู่กรอบเนี้ยเห็นไหมฮะเนี้ยกรอบเนี้ยนะฮะตอนนี้พี่แชร์ไปแล้วแชร์แล้วครับพี่แต่มันยังไม่ขึ้นเห็นอยู่นะเห็นอยู่ครับเห็นพี่ยังไม่เห็นไงอ้าวเห็นแต่พี่ยังไม่เห็นเห็นหรือพี่แฮงวะเข้าใหม่ไม่เห็นใน Facebook หรือไม่เห็นในซูมครับใน Facebook ดิอ๋องั้นต้องรบกวนพี่ลองรีเฟรชทีแล้วเข้า Facebook ด้วยใช่ไหมอ่ะใช่ละเห็นละเห็นละโอเคครับกรอบเนี้ยอันนี้มันเป็นการพอเราดูเนี่ยเราก็ดูว่าไอ้กรอบเนี้ยมันเป็นกรอบที่สำหรับกรอบใหญ่ที่มันสามารถเป็นไปได้ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วมันจะขึ้นต่อไปไหมเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นสเต็ปไปนะฮะแต่กรอบเนี้ยเราก็ยังมองว่าเป็นกรอบสวิงของ1916กับ1676มันเป็นกรอบที่สามารถสวิงอยู่ได้นะฮะในดาวเชอร์รี่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้บอกนะว่ามันจะลงแต่แพทเทิร์นนี้ถามว่ามันเคยสร้างไหมมันก็เคยสร้างนะครับมันเคยสร้างอยู่แถวๆนี้นะเห็นไหมเนี่ยแถวๆเนี้ยเนี่ยมันก็เป็นแพทเทิร์นที่เคย
มาแล้วก็เด้งมาแล้วเด้งนะมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะครับเห็นมั้ยลงมาแล้วก็พยายามจะเด้งไปนั่นแหละนะมันก็ไม่ต่างกันอันนี้ที่เด้งนี่หรอกถูกป่ะครับแพทเทิร์นอ่ะอันนี้มันเป็นลงชาร์ตอ่ะอันนี้มันเป็นลงแบบออกข้างอ่ะครับมันเป็นออกข้างนะครับอันนี้ลงมาจาก2002คราวนี้เราไปดูในรอบก่อนนะที่มันลงนะรอบก่อนเราไปดูไอ้ตรงที่มัน 1,900 นะฮะเนี่ยเราเห็นว่าไอ้ตอนที่มันลงจากไอ้1,900รอบก่อนเนี่ยนะครับคือทองเนี่ยมันจบรอบใหญ่รอบหนึ่งนะฮะซึ่งโดยทางเนี่ยใช่ไหมดูมันลงนะมันลงไม่ต่างกันนะเนี่ยมันก็เขี่ยโลใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยดูพี่ดูรายการให้ชัดๆเลยนะจะเห็นว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ให้ดูชัดๆนะครับว่ามันทำแพทเทิร์นเห็นไหมเนี่ยมันลงมาแล้วทำโลใช่ไหมใช่ครับเนี่ยมันลงมาแล้วทำโลใช่ครับแล้วมันขึ้นไปอ่ะแล้วมันไม่ทำโลเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็กำลังเด้งขึ้นมาไงเด้งขึ้นมามันก็ไม่ทำไฮแบบที่พี่บอกเนี่ยแล้วมันก็ลงหนักไงมันก็คือเรื่องเดิมอ่ะคือนี่ให้ดูอ่ะคือแพทเทิร์นทางที่ดิ่งมันเป็นแบบนี้ไงเดิมเลยเนี่ยเพราะอินดิเคเตอร์มันก็ชัดเจนเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเราใช้เทคนิคแล้วเราจะใช้เทคนิคอะไรอ่ะครับพูดถึงว่าเราใช้เทคนิคอ่ะคือไม่ใช่ว่าเราไปดูสถิตินะไม่ถึงว่าไอ้ตัวเทคนิคข้างล่างเนี่ยมันก็เหมือนกันนะครับแต่มันก็บอกว่าตอนนี้มันกำลังเนี่ยมันเพิ่งตัดอยู่แถวๆเนี้ยกำลังจะขึ้นมาแถวๆเนี้ยซึ่งมันก็ไปต่อได้อีกพี่ก็จะเตือนบอกว่าอย่าช็อตคือพี่จะตามตลอดนึกออกไหมคือในงานวิเคราะห์พี่อ่ะเรื่องทองเรื่องอะไรเนี่ยคือพี่ไม่ใช่แบบว่าพอเย็นแล้วพี่ก็กลับมานอนไม่ใช่พี่ก็จะตามตลอดเพราะพี่ต้องสอนด้วยใช่ไหมพี่ก็จะเขียนชาร์ตไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยหัวโตเลยหรือว่าอีเลียดเวฟพี่จะเขียนไปเรื่อยๆมันไม่ได้หยุดไงแล้วพอพี่เขียนมานานๆพี่ก็รู้ว่าอันนี้มันจริงอันนี้มันใช่มันไม่ได้มั่วเข้าใจไหมมันไม่ได้มั่วไงคือมันน่าเชื่อถือได้ไงพี่ให้ดูเนี่ยมันเหมือนกันไหมก็นี่ไงบางคนบอกว่าเออมันจะเป็นขาขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปติดรอบสองกันอีกอ่ะถูกปะโอ้รอบนี้ถ้าเป็นทรงลงอีกนะไม่แล้วเดี๋ยวมันลงแรงเนี่ยแล้วคุณนั่นน่ะดีนะเออแล้วมันจะเหนื่อยนะเพราะนั้นอ่ะมันจะลงหรือไม่ลงเอาละพอฟังพี่แบบพี่บอกว่าเดี๋ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะลงแรงไม่ใช่คุณก็ต้องตามดูไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าคุณเล่นทองคำแท่งเนี่ยคุณจะถือมาจากตรงไหนเนี่ยคุณถือไปเถอะไม่มีใครว่าคุณรอพอคุณไม่คุณถูกว่ามีมันก็ขายก็ได้เออแต่ถ้าคุณจะเล่นฟิวเจอร์เนี่ยมันไม่ได้โอ้ไม่ได้50เหรียญ100เหรียญเนี่ยมันล้มละลายใช่มั้ยมันก็ต้องมีระบบที่เล่นด้วยแล้วคิดดูระบบก็ไม่เรียนอะไรก็ไม่รู้แต่มาเทรดแล้วได้ฟุกอย่างเดียวถ้ามันเป็นขาขึ้นยาวๆแบบตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฟุกอย่างเดียวแต่พอท่อนนี้ท่อนยากเริ่มคืนเพราะว่าไม่รู้จริงอ่ะมันไม่รู้จริงมันก็จะเริ่มที่ได้มันก็จะเริ่มคืนไปเรื่อยๆคืนไปเรื่อยๆจริงพี่ถามว่าบอยแพทเทิร์นเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนเลยครับเหมือนไหมเนี่ยลงมาเนี่ยนะครั้งนี้ก็ไม่หลุดอันนี้ใช่ไหมใช่ครับลงมานี่ก็ไม่หลุดนี่ถูกครับแล้วสุดท้ายหลุดไหมหลุดครับคุณจะบอกได้มันเป็นขาขึ้นน่ะเมื่อมันทะลุนี่ไปนะหรือว่าคุณอาจจะแอดซูมว่าถ้ามันผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยใช่มันถึงจะแอดซูมได้ว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรละถูกป่ะแต่มันก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีมันไม่ใช่ว่าทุ่มเต็มนะฮะเอาว่าคนที่ทุ่มเต็มตัดตรงนี้ด้วยถือว่าตรงนี้เลยทุ่มเต็มเลยอ่ะครับแล้วก็คิดว่าไปแน่นี่เดือน3เดือนไหนเนี่ยตรงเนี้ยเดือน3นะตั้งแต่เดือน3มากี่เดือนแล้วเนี่ยคือถือมันก็ไม่ได้อะไรแต่คนที่เทรดเนี่ยเทรดตามเรามาเนี่ยตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้ซื้อตรงนี้ขายตรงนี้เนี่ยมันได้ไปไม่รู้กี่ร้อยเหรียญเลยฮะถูกป่ะมันเป็นระบบไงว่าถ้ามันใช้เวลาก็เทรดตามระบบนะฮะไม่ใช่ไปคาดการราคาเราเล่นตามระบบเทรดมันจะมีระบบเทรดอยู่ว่าตอนเนี้ยอะไรดีที่สุดครับทำไม Facebook หยุดนะขออภัยเราพบปัญหาขนาดเล่นวิดีโอนี้เฮ้ยหรือว่าของผมปกติกดไลค์แล้วครับแพทเทิร์นเหมือนมากค่ะเราเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้ว่าแพทเทิร์นแล้วก็อย่าไปเชื่อว่าแพทเทิร์นมันทำซ้ำมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ซ้ำก็ได้นะครับในการเปลี่ยนแปลงในพลวัตของตราสารการเงินทั้งหมดเนี่ยนะฮะตอนนี้มันมีตราสารการเงินเพิ่มขึ้นมาเยอะมากใช่พี่พวกคริปโตไงใช่ไหมใช่แล้วก็มาเดี๋ยวต่อไปมีเงินเนี่ย
ก็เงินเนี่เยต็หรมืออ่ะสินทรัพย์เทียบเท่าเงินน่ะมันก็คือทองคําอย่างเดียวครับแต่ตอนนี้มันมีตราสารอย่างอื่นมาถูกป่ะครัแลบ้วก็ไอการพิมพ์เงินน่ะก่อนหน้านั้นเราไม่เคยมีแม้กระทั่งรอบเนี้ยเราก็ยังรอบนี้เราปี2011น่ะครับเราเริ่มพิมพ์ QE มาจากตรงนี้นะผมไม่ถึงว่าก่อนนั้นเราไม่เคยพิมพ์ QE นะแล้วเราก็มาพิมพ์ QE ถูกไหมครับครับแพทเทิร์นอันนี้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเพราะนั้นในการวิเคราะห์เนี่ยไม่ใช่ว่าดูแพทเทิร์นอย่างเดียวเวลาดูเทคนิคอลเนี่ยมันต้องดูแพทเทิร์นแล้วก็ดูทั้งเทคนิคอลนะเทคนิคอลมันก็เหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันถูกไหมครับเพราะนั้นน่ะเราก็เพียงแต่บอกว่าเฮ้ยมันเป็นขาขึ้นใช่เราก็ไม่ได้บอกมันเป็นขาลงเราบอกมันเป็นขึ้น B เพราะนั้นคนก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ขึ้น B เนี่ยมันขึ้นขาขึ้นแต่มันขึ้นในลงในลงใหญ่ซึ่งกรอบของมันเนี่ยนะมันกว้างมากไงมัน200-300เหรียญไงเข้าใจป่ะครอับบนี้โหดไปด้วยนะรอบนี้โหดมากนะเนี่ย1920แล้โอว้ลโงหมาต่ำสุดนะ1583นะโหดไปเยอะนะครับอันนี้ถือว่าลงน้อยนะถูกไหมแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าถ้ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ผ่านอันเนี้ยนะฮะ1916เนี่ยข่าวเนี้ยเตรียมตัวว่ามันจะลงแล้วถ้าเราไปเรียนอีกมันก็จะมีเรื่องของ six state ที่มันบอกว่าสเตนเมื่อไหร่นะถ้าดอกเบี้ยจะขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยทองลงทุกทีครับก็ดอกเบี้ยขึ้นก็เงินเฟ้อมาแต่ทำไมทองลงแล้วทำไมตอนนี้ทองต้องขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อล่ะคือเราสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ชัดๆเลยอ่ะคือคุณต้องมีความเชื่อที่ถูกอ่ะครับคือถ้าความเชื่อผิดมันก็นำไปสู่วิธีการเล่นที่ผิดไม่งั้นก็อย่าเชื่อเลยดีกว่าใช้เทคนิคอย่างเดียวเข้าใจไหมคุณอย่าไปเชื่อผิดๆว่าไอ้นี่เป็นอย่างนี้เหมือนอันเนี้ยพอทองขับขึ้นมาตอนนี้อธิบายยังไงดอลลาร์ก็ขึ้นทองก็ขึ้นอธิบายใหม่มาช่วยอธิบายหน่อยนักวิเคราะห์ทั้งหลายแหล่เนี้ย อ้าวไหนคุณบอกไงว่าดอลลาร์ขึ้นอ่ะทองจะลงแล้วทองมันก็ลงไปจริงๆจนคนไป follow ช็อตตามคุณที่1166 1760แต่พี่ให้รอมา1760พี่บอกเขาช็อตมาต้องปิดตรงเนี้ยพี่มีหลักฐานด้วยอยู่ใน YouTube อยู่ใน Facebook เลยคืนนั้นน่ะตรงนั้นเลยอ่ะพอดีออกพอดีบอกเนี่ยตัวเนี้ยต้องลองปิดแล้วเพราะทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการที่เราทำงานอยู่นะถ้ามันผิดพลาดเราก็จะบอกนะถามว่าตัวนี้เป็นไงมันจะขึ้นได้อยู่ฮะอีก50เหรียญนั้นเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าพึ่งช็อตเนี่ยพี่ก็พูดมาตลอดว่าอย่าพึ่งช็อตนะพี่ก็บอกตรงนี้คุณจะช็อตก็ได้นะถ้ามันเป็นแบบนี้นะแต่คุณต้องสต็อปลอสนะนี่ก็ช็อตได้นะเนี่ย1824เนี่ยก็ช็อตได้แต่คุณต้องสต็อปลอสนะ1832หรือ1826สต็อปลอสแล้วมีปัญหาเลยไม่มีครับถูกก็เปล่าคุณจะสต็อปลอสไปฮะคราวนี้พอเรารู้ได้ยังไงไอ้เนี่ยมันเป็นไทม์เฟรมยาวมันแข็งอยู่ใช่ไหมใช่ครับมันชี้ขึ้นไอ้นี่มันไทม์เฟรมยาวมันชี้ขึ้นอยู่ใช่ไหมใช่ครับมันมีเฉพาะไทม์เฟรมสั้นเนี่ยเนี่ยที่นักวิเคราะห์ตกม้าตายเพราะดูไอ้ไทม์เฟรม120เนี่ยแล้วเอาไทม์เฟรม120เป็นหลักเข้าใจไหมบอยแล้วก็ไปฟันว่าตรงนี้จะต้องช็อตเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะการดูระบบเนี่ยมันไม่ใช่ไปถึงว่ากูไปดูไทม์เฟรมเดียวคุณต้องดูหลายไทม์เฟรมเข้าใจไหมครับพี่ได้ดู4ไทม์เฟรมนะพี่รู้ว่าทองเนี่ยทำไมเนี่ยมันถึงรีบาร์ไปแล้วมันจะลงไงดูแค่3ไทม์เฟรมเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายมันขึ้นไปแล้วมันจะลงมันต้องดูใหญ่ไปนั้นอีกแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันก็คือแค่ดีบาวนะฮะถ้ามันขึ้นมาไหร่เดี๋ยวจะบอกขึ้นเนี่ยมันจะต้องทำแพทเทิร์นอย่างหนึ่งอ่ะที่ให้ไทม์เฟรมที่ยาวไปถึงคนที่ถือยาวๆเนี่ยกลับมาซื้อยังคนถือยาวยังบอกว่ากูยังอยู่เฉยๆอยู่ยังไซด์เวย์อยู่กูขายไปแล้วกูยังไม่ซื้อกลับเข้าใจป่ะยังไม่ได้ซื้อกลับอ่ะคือเป็นแบบนั้นนะฮะครับอันนี้ก็พูดให้ฟังว่ามันเป็นระบบซึ่งทุกคนต้องเขียนเองเป็นนะฮะสั้นๆเนี่ยก็คือตอนเนี้ยสมมติว่าตรงเนี้ยนะถ้าคุณดูใช้ไทม์เฟรมเดย์ใช่ไหมคุณดูแค่เท่งเทียนถามว่ามันมีช็อตตรงไหนเนี่ยมันไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลหมดนะมันไม่มีช็อตตรงไหนแล้วว่าคุณต้องดูให้ถึงตอนเช้าพี่จะพูดบ่อยๆใครเรียนกับพี่นะคุณต้องดูให้ถึงเช้าไม่ใช่ว่าแล้วคุณเล่นตอนนี้คุณไม่ต้องเล่นเดี๋ยวคืนนี้คุณไปเล่นใหม่ถ้าถามแบบนี้ก็คือว่าลองอ่ะยังเป็นต่ออยู่ถูกไหมถูกถ้าคุณลงไม่หลุดอะไรอันแรกก็คือแท่งเทียนเนี่ย1822หนึ่งแปดสองสองหรือหัวที่คุณโผล่มา
คือ1833ครับคุณจะต้องไม่หลุดแถวนั้นถ้าหลุดจะมีปัญหาแต่เรารู้อีกว่าหลุดเนี่ยก็ลองครับเพราะยังไงก็เด้งแต่ถ้าไม่เด้งอ่ะลงต่อเลยนะก็หันสุกลงต่อเลยนะคือเวลาเทรดอ่ะมันจะต้องรู้ไงว่าสมมติว่ามันเด้งเนี่ยตัวเนี้ย1807มีคนก็บอกว่าช็อต1803แล้วไม่ได้สต็อปลอสทำไงอันนี้มันจะตอบไม่ได้เลยเพราะว่าคุณต้องสต็อปลอสถึงคุณช็อตมาเห็นไหมเพราะว่ามันทำไฮเออร์ไฮอ่ะตัวเนี้ยใช่เนี่ยมันยกตัวเนี้ยมันทำไฮเออร์ไฮอยู่แต่เนี้ยไอเนี้ยมันก็ทะลึ่งมาหลุดถูกป่ะมันถ้ามันหลุดหลุดอย่างนั้นมันก็เป็นไซด์เวย์ไงมันก็ยืนยันว่ามันไซด์เวย์ไงคือเราต้องมีหลักในการวิเคราะห์หลักใดหลักหนึ่งเนี่ยในหลักของดีมานด์ซัพพลายอ่ะถูกป่ะโดยการผ่านอินดิเคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งหลายๆตัวเพื่อตอบคำถามให้ได้ว่ามันควรจะเป็นยังไงแล้วก็คือการเสี่ยงแล้วก็คือกำหนดกลยุทธ์ว่าจะเล่นแบบไหนเล่นสั้นกลางยาวนะฮะมันไม่ใช่จะมาพูดว่าไอ้เฟดนู่นนี่นั่นนั่นนี่นั่นมันจะเป็นอะไรเงี้ยมันแบบว่าแล้วมันถูกไม่ล่ะเราต้องกลับไปฟังย้อนหลังอะถึงกระบวนการวิธีการเนี่ยวิธีการที่การวิเคราะห์ของแต่ละคนพี่ไม่ได้ว่าวันนี้ขึ้นแล้วพี่มาพูดนะพี่บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่มีที่ช็อตเพราะต้องรอนะอย่างน้อย1เดย์อย่างน้อยต้องหลุด1807ถึงจะช็อตหลุดยังไงยังครับยังอ่ะคราวนี้ตัวเลข1807ก็เปลี่ยนไปแล้วนะบอกเอาในวันนั้นพี่บอกให้หลุด1807เข้าไปช็อตแล้วเด้งใส่หน้ามันไม่ใช่แล้วตัวเลขมันเปลี่ยนไปแล้วนะเป็น1826เข้าใจไหมถ้าหลุด1826อ่ะถึงจะมีสิทธิ์ช็อตไม่ถึงว่าช็อตตอนแพ้นะครับถ้าหลุด1826นะครับขบวนการแบบนี้มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าฟังวันนี้แล้วอีเดือนมาทำไมมึงบอกงี้วะอะไรเงี้ยนะคือมันเปลี่ยนตลอดทุกสัปดาห์ถ้าใช้กราฟวีคมันก็เปลี่ยนทุกสัปดาห์ถ้าใช้กราฟมันก็เปลี่ยนทุกเดือนถ้าใช้กราฟเดย์มันก็เปลี่ยนทุกวันนะ120นาทีเปลี่ยนก็เปลี่ยนทุก2ชั่วโมงแล้วคุณก็ดูไปอ่ะคืนนึงมี12แท่ง2ชั่วโมงคุณก็ตื่นมาดูทีถ้าคุณใช้2ชั่วโมงอ่ะคุณเข้าใจหลักวิธีปฏิบัติกันมันหรือเปล่าเบลอไม่ถึงเช้าเบลอเอาไว้จากระบบของเราเนี่ย120นาทีอ่ะมันเป็นตัวช่วยมันช่วยไหมเนี่ยมันก็อยู่ในเขตขอบบนเห็นไหมขอบบนเนี่ยมันอยู่ขอบบนละนะแต่อันเนี้ยมันผ่าน50มาแล้วนะมันก็บอกว่าอย่าไปดูถูกมันนะมันก็ยังสามารถนะที่จะขึ้นต่อได้อีกคืนนี้ลงอ่านไหนบอกจะขึ้นต่อได้คุณไม่เข้าใจไงถูกไหมคุณไม่เข้าใจไงนะเพราะคุณไปยึดแต่เรื่องราคามากล้าตอนนี้ไงคือแถวเนี้ยลองก็ไม่ได้เปรียบมากล้าตอนนี้ลองก็ต้องเล่นสั้นลองก็ต้องเล่นสั้นนะฮะมีอันนึงที่สำคัญก็คือเนี่ย1819 1820เนี่ยครับถ้าหลุดเมื่อไหร่นะคือระบบเราใช้ระบบสัญญาณรีเวอร์แซลเราจะมีเรื่องเทรนก็จะมี4เรื่องครับเทรนมาเสร็จก็ดูสัญญาณรีเวอร์แซลสัญญาณรีเวอร์แซลก็ดูกับแท่งเทียนก็ไปดูกับวอลลุ่มใช่ไหมครับดูวอลลุ่มเสร็จแล้วเราก็ไปดูอินดิเคเตอร์แล้วเราค่อยหาแนวรับแนวต้านสุดท้ายสุดนะว่าแนวรับแนวต้านอยู่ตรงไหนไม่ใช่แบบโอ้โหแกงโคตรง่ายอยู่ปั๊บฟิโบนัชชีวัดตึ๊ก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 ต้องเป็นแบบนี้61.8 68.8 8.6 อะไรก็ว่าไปมันก็โม้ไปเรื่อยถูกไหมมันไม่เคยตรงหรอกคือคนนี้แปลกนะเชื่อแบบว่าเชื่อแบบโดยที่ไม่ได้พิสูจน์อะว่ามันไม่ได้ตรงทุกครั้งพี่เคยเจอคนเขาวิเคราะห์เขาพูดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขึ้นนี่มันขึ้นมาเนี่ย78.6ตรงไว้ไอ้ตรงนี้มันขึ้นมาเนี่ย168.2ไอ้ตรงไว้แล้วพี่ก็ถามว่าแล้วรอบก่อนไม่ตรงนะมัน 100% น่ะมันไม่ใช่ 68.6 อ่ะทำไมไม่ไปพูดถึงตรงนั้นน่ะคือคุณพูดแต่ตรงที่ใช่ไงตรงที่ไม่ใช่เนี่ยอันนี้วิเคราะห์เซตนะครับพี่ไม่คุณไม่พูดนะเซตคราวที่แล้วเนี่ยขึ้น1ขึ้น3ขึ้น5นะ 100% ทั้ง3อันเลยไม่มี 61.8 68.6 อะไรของคุณเลยอ่ะ 78.6 อะไรแบบคือมันไปเรื่อยถูกป่ะสรุปว่าถ้าทองคำเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณช็อตแล้วกลางวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรหรอกนะฮะก็คือว่าถ้าใครอ่ะลองมานะคุณก็จะหาจังหวะที่จะออกตรงไหนนะฮะเร็วที่สุดนะก็คือ1826หมายถึงว่าถ้าคุณจะเอาเยอะนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะขายทุกวันถูกไหมมันก็จะขายทุกวันถูกแต่พี่ถามว่าผ่านไม่ได้เห็นโดจิสักแท่งไหมเนี่ยไม่เห็นครับไม่เห็นมันก็ยังขึ้นอยู่มันเป็นแท่งเขียวใครเรียนเรื่องแท่งเขียวมั้ยก็มันเป็นแท่งเขียวขึ้นก็กลัวแล้วเนี่ยมันทำดาวมันทำดาวทิวรี่มั้ยไฮโลไฮโล
ใช่ครเัมื่บอวานมันเปิดมามันก็ไม่ได้เขี่ยหายนะแต่กลางคืนมันเล่นลากชั่วโมงเดียวปาเข้าไปเลยทีเดียวทำหายก็หายหายโลเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันก็ห้ามหลุด1822ก็ไม่เลยอู้ต้อง30 เหรียญอ้าวก็เรื่องของคุณดิคุณจะเอายาวอ่ะคุณก็ต้องดูตามนี้ถ้าคุณจะเอาสั้นอ่ะเอาสั้นไหมเอาสั้นอ่ะมาดูนะฮะนะครับคุณก็ตื่นมาดู2 ชั่วโมงแล้วกันอย่าต่ำกว่า1846อันนี้ใกล้ไปไม่เอาว่าจะเอา1850อ่ะคุณก็คโอิด้ของคโุหณเองไงอันนี้คุณคิดของคุณเองแล้วไงโอ้1850นี่แล้วเข้าออกออกเลคุยณก็นะตั้งของคุณเองไงคุณก็ไปตั้งคุณเองมันไม่ได้เป็นระบบไงพอคุณสต็อปรอดไปเด้งใส่หน้าสต็อปรอดไปก็เด้งใส่หน้าเด้งใส่หน้าคุณเล่นบนความกสลัวรุปเสียค่าคอมไม่ได้เล่นฝั่งระบบมันก็มันไม่เสียค่าคอมมันขาดทุนด้วยสอ๋ต็ออปใชรอ่ดใช่บ่อยเอๆมันอก็ขาดทุนด้วยนโะอฮ้ะใช่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 ไหมสต็อปรอดไม่ได้ฟรีนะโอ้ก็จะเป็นเรื่องที่จะพูดให้ฟังถึงเรื่องของการที่เราจะต้องมีระบบอ่ะครับพี่นะครับแต่อืเมื่อกวันมที่พี่พูดเรื่องของ HVI ให้นุ้ยให้ลูกให้ฟังอ่ะนะนะครับอันนี้ไม่ต้องพูดถึงรีเสิร์ชพี่ไม่ได้พูดถึงรีเสิร์ชเลยพี่พูดถึงว่าถ้าเป็นแบบนี้มันควรจะเป็นยังไงอ่ะคือเทคนิคข้อมันบอกอะไรอ่ะครับมันบอกว่าถือเฉยๆแล้วแบบนี้มึงอย่าหลุดซิลลิ่งนะมึงหลุดซิลลิ่งนะหมาเลยนะมันผิดเลยนะมันไม่ใช่เลยนะเมื่อคืนเล่นเป็นบ้าเสียสติใช่หรอถ้าคุณไปคิดนำว่าช็อตน่ะหรือลองเนี่ยคุณจะเป็นบ้าเสียสติแต่คุณเล่นตามที่มันบอกนะคุณจะไม่บ้าอืมคุณเสร็จว่าคุณต้องเล่นคุณจะเอาอคติของคุณนำเพราะนั้นในเรื่องสิบหนึ่งมันจะสอนเรื่องอคติคุณจะไปคิดนำไปชี้นำไปวิเคราะห์ไปชี้นำเรื่องราคาเนี่ยราคาเขาเรียก reference point เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้คุณผิดพลาดเชื่อมั่นในราคาว่ามันจะต้องไปตรงนู้นตรงนี้นะครับคือมันยังขึ้นอยู่ถูกไหมวิธีการก็คือให้ตามดูสัญญาณแท่งเทียนอันนี้อันแรกเลยอืมในห้องเรียนก็จะสอนนะคุณรู้ไหมว่าไอ้เทียนน่ะมันหมายถึงอะไรมันคือธรรมะฮะธูปเทียนดอกไม้ไงเทียนมันคือธรรมะไงที่ส่องสว่างนำทางคุณไปบนโลกใบเนี้ยคือคุณต้องมีธรรมะไงในทางของทำไมเขาเรียกมันว่าแท่งเทียนน่ะเทียนมันเป็นแสงสว่างนำทางไงโอ้มันก็คือธรรมะไงเข้าใจไหมคุณก็ตั้งถามว่าแท่งเทียนมาถึงตรงเนี้ยคุณดูแท่งเทียนวันแต่คุณดูแค่ครึ่งวันแล้วคุณก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ทำหายก็หายมันใช่เหรอก็มันเขี่ยใกล้ๆจะหลุดคุณต้องดูถึงตีสี่ดิคุณต้องดูถึงตีสี่ตอนพรุ่งนี้เช้าฉันก็บอกไม่เอาฉันกลัวเดี๋ยวออกไม่ทันน่ะมาดูอันนี้มาดูอันนี้ดูอันนี้เห็นไหม1853.64 1853.27นะแต่เป็นแท่งเขียวนะครบหรือยังคุณก็ต้องดูจนถึงแท่งเลขที่แท่งเลขที่ก็คือบ่ายโมงใช่ไหมบ่ายโมงถ้ามันสูงกว่านะ1853.64มันก็ทำให้หายคุณก็ยังไม่ต้องขายมันไม่มีเร็วกว่านี้แต่คุณกลัวทุกวินาทีไงก็กลางวันเนี่ยเขาไม่เล่นทองกันคืนนี้ถ้าจะเล่นเล่นไงก็เทรดแม่งใหม่ก็ต้องไปวางแผนวางระบบว่าวางยังไงมันเป็นยังไงนะมันควรจะเป็นยังไงคือดูข้างบนให้จบก่อนแล้วค่อยมาดูอันนี้ครับอันเนี้ยเกิดมีสัญญาณแล้วนะมันไดเวอร์เจนแต่มึงไดเวอร์เจนแต่พ่อมึงสองตัวเนี่ยพ่อกับปู่มึงยังขึ้นอยู่นะ มึงจะเจนอะไรแบบนี้มันก็คือถ้าจะช็อตนะมันก็ยากมันจะพลิกผันกลับลงมันเป็นไปไม่ได้มันจะพลิกกลับเลยมันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้บางคนก็กลับไปดูเอ้ยของเก่ามันเคยเป็นยังไงคนเล่นคนละคนเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ชื่อไอ้คนนี้เมื่อก่อนชื่ออีกคนนึงสมัยนั้นเนี่ยไอ้ตอนที่ทองขึ้นไป1920รอบก่อนเนี่ยไอ้นั่นชื่อเยเล่นไหมอันนี้มันไม่ใช่เยเล่นมันไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่คนใหม่เนี่ยทีมอยู่คนละคน คนละคนกันมันเล่นไม่เหมือนกันสไตล์มันไม่เหมือนกันนะ แต่เมื่อกี้ให้ดูมันเป็นแพทเทิร์นตามที่พี่บอกไหมพี่ต้องบอกว่านี่มันเป็นคลื่น B และ B เนี่ยนะมันยังไม่จบมันยังไม่จบพรุ่งนี้จบพรุ่งนี้พี่จะบอกมันน่าจะจบแล้วเนี่ย มันจะใช้คำว่าน่าจะตลอดนะงั้นเราควรจะช็อตมาแล้วนะแล้วเราต้องตั้งสต็อปลอสตรงนี้นะโอเคป่ะทำไมเขาถึงมีระบบสต็อปลอสไงเพราะสต็อปลอสมันเป็นระบบป้องกันความเสี่ยงบนความที่เราคิดว่าเราไม่ชี้นำเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเราจะชนะเราไม่ไปคิดสมมติว่าซื้อ SBI ไปถือมาแล้วมันซิลลิ่งคุณต้องถือไว้คุณก็ต้องรู้ว่าวันนี้ห้ามหลุดครับวันนี้มึงต้องซิลลิ่งอ่ะ
จนตรงเนี้ยมึงซิลลิ่งแล้วนะมึงไม่ควรหลุดด้วยยาวไปเลยปิดตลาดไปเลยยืนไปเลยเนี่ยยืนซิลลิ่งไปเลยไม่งั้นไม่ใช่ของจริงคือมันต้องรู้ต่อไงว่ามันจะเป็นยังไงต่อไม่ใช่เดี๋ยวบอกให้ซื้อซิลลิ่งตอนที่บอกไม่มีใครซื้อได้พี่สรุปว่ามันซิลลิ่งแล้วตอนที่พี่เข้านุ้ยถูกไหมครับมันซิลลิ่งแล้วนะฮะก็ถือต่อไปแล้วถ้ามันหลุดมันไม่ปิดซิลลิ่งอ่ะมันผิดปกติก็เราก็ขายก่อนก็เสียดายพรุ่งนี้มันจะขึ้นต่อก็เรื่องของมันมันไม่เป็นตามที่เราอ่ะมันเรื่องของเขาอย่าไปไล่อย่าไปไล่เออพี่ไหนๆและเห็นมีตัวนึงอ่ะไอ้คอมเซเว่นเนี่ยมันก็วันนี้ก็แท่งเบลอเทอร์เลยนะเนี่ยตอนเนี้ยบอยสังเกตดูดีๆมันมาเล่นหุ้นพวกนี้ทำไมครับเจมาร์ทก็เนี่ยทำไมอะครับพี่เขาเล่นหุ้นพวกนี้ไงคือว่าฝรั่งมันหยุดไงฝรั่งหยุดฝรั่งก็กองเนี่ยมันไม่ทำอะไรไงมันก็วนไปวนมาวนไปวนมาไอ้ฝรั่งซื้อกองขายกองซื้อฝรั่งขายคือมันรอเวลาไงทำไมต้องเล่นพวกนี้ไม่เล่นหุ้นอื่นไม่ได้หรอก็มันหยุดเล่นอยู่ไงไปดาวโจนส์มันก็หยุดเล่นไงมันก็หยุดเล่นหมดไงคือมันหยุดเล่นไงเข้าใจไหมพอมันหยุดเล่นปั๊บของเรามันก็ไม่เล่นคนรายใหญ่บ้านเรามันก็เล่นเพราะว่าหุ้นเนี่ยหุ้นที่เป็นหุ้นเจมาร์เจเอ็มทีไอคอมเซเว่นเนี่ยมันปรับฐานมานานแล้วไงที่พูดบ่อยๆว่าถ้ากลุ่มนี้ถ้ามันจะลงนะมันลงเอาตายไปแล้วหุ้นลงจาก45ไป30บาทแล้ววิ่งกลับขึ้นมาใหม่อ่ะที่เก่าอ่ะแสดงว่ามันไม่ลงไงใช่ป่ะนี่ก็ต้องกลับไปดูว่าขึ้นอะไรขึ้น4ตอนนี้กำลังทำขึ้น5อยู่ขึ้น5ไปขึ้นสุดท้ายพี่5แล้วทำไม6 7 8 9มันห้ามันยืดมันยืดตัวได้อยู่มันจะเป็น1 5 2 5 3 5 4 5 5 5ถ้ามีปัจจัยพื้นฐานเนี่ยรองรับมันก็จะขึ้นไปได้ยาวๆนะครับเพราะถ้าเรียนใน4วันหนึ่งมันจะบอกว่า1ยืด3ยืด5ยืดอ่ะเป็นยังไงเวลาลง A B C X A B C A B C ต่อขยายเนี่ยมันลงยังไงมันนับยังไงมันดูยังไงนะครับคือมันต้องมีวิชาที่จะอยู่ในตลาดหุ้นให้รอดนะครับก็คนเข้ามาคุยเรื่องทองคำขอไปฝึกจิตต่อเลยจริงๆเคยขาดทุนมากกว่านี้แต่ไม่เคยขาดสติเท่านี้เมื่อคืนขาดสติอาจารย์พูดถูกเลยค่ะเนี่ยเขาบอกเลยมันขาดสติขายวิไลไปเมื่อก่อนสลดมากครับใช่ฮะถูกป่ะครับมันตลาดหุ้นมันยากเนี่ยคุณกฤษดาไม่ได้ผิดเลยพี่พูดจริงอยู่ดีๆวันนี้มันขึ้นมามันก็ซิลลิ่งอ่ะมายังไงก็ไม่รู้ได้ยิ่งสำคัญนะคุณกฤษดาขายไปแล้วก็สลดใช่ไหมแล้วคนที่ถือมานานๆแล้วมาขายวันนี้นะก็เดี๋ยวอาจจะสลดอีกแล้วกลับไปซื้อข้างบนเดี๋ยวสลดอีกติดใจณปัจจุบันไม่ใช่ณปัจจุบันตรงนี้เราต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้วถ้าวันนี้มันไม่เป็นวันนี้เราจะต้องทำอะไรเข้าใจป่ะไม่ใช่ไปอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงมันไม่ใช่คือเป็นบ้าเสียสติใช่คุณโดนมันผันผวนไงเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยคุณไปฟังเรื่องแบบเงินเฟ้ออเมริกาที่มันสูงขนาดนี้มันสูงมาตั้งนานแล้วนะฮะคือมันยังไม่เคยมีใครเจอเงินเฟ้อแบบนี้อ่ะพี่พูดให้บอยฟังนี้เลยนะครับพี่เพราะว่ามันไม่เคยฉีก QE นะมันฉีก QE มันแล้วมันเอากลับเงินเฟ้อเนี่ยมันมี2ส่วนส่วนหนึ่งเขาเรียก demand pull ส่วนหนึ่งเขาเรียก cost push ครับไอ้ demand pull เนี่ยมันไปทำให้ cost push ด้วยรู้ไหม demand pull ไม่ถึงว่ามันทำให้คนมีตังค์โดยเอาเงินไปแจกเนี่ยแล้วมันทำให้ cost เนี่ยต้นทุนเนี่ยของคนเนี่ยไอ้คนที่มันขายพ่อค้าน้ำมันอะไรพวกนี้นะมันก็ต้องการขายของแพงด้วยมันก็ปั่นราคาด้วยใช่ไอ้ที่ล่าสุดที่เห็นนี่ไอ้เจ้าของฐานหินเนี่ยดูมันปั่นราคาเนี่ยมันชัดไหมคือมันจะมีใครยอมพองเงินเฟ้อแล้วอ่ะเพราะว่าทำไมเงินเฟ้อกูไม่ได้เล่นบิตคอยกูไม่ได้กับมึงไงเพราะกูก็มาปั่นราคาไอ้คอมมอดิตี้พอปั่นคอมมอดิตี้ปุ๊บคอมมอดิตี้มันเป็นเรื่องที่หลายๆคนใช้ใช่ไหมมันทำให้ทุกคนต้องใช้อะไรใช้น้ำมันแพงนู่นนี่นั่นแพงอันเนี้ยมันไปดันราคาสินค้าต่อให้แพงแต่บอยจริงๆราคาสินค้ามันไม่ได้ดันขึ้นต่อแพงไปดูจริงๆอ่ะข้าวมันก็ไม่ขึ้นโอ้ย5บาทไม่ขึ้นอ่ะอะไรมันไม่ขึ้นอ่ะนะอันนี้มันก็เป็นเงินเฟ้อในส่วนที่แบบว่าของคนรวยอ่ะกระเป๋าเนี่ยขึ้นราคาขึ้นแม่งขึ้นทุกเดือนนาฬิกาโรลอะไรเนี่ยมันขึ้นหมดอ่ะถูกป่ะบิตคอยน์ไม่รู้อะไรกันมันก็เล่นมันก็ขึ้นไปเรื่อยถูกป่ะครับมันเป็นเงินเฟ้อรูปแบบใหม่แต่วิธีการคิดเงินเฟ้อมันก็จะเป็นแบบเดิมไงครับอ่ะอีกหน่อยบอยจะเอาไอ้ตัวที่เป็นเทคโนโลยีมาคิดเงินเฟ้อป่ะล่ะ
เทคโนโลยีงเนี่ยไม่ทำให้เงินเฟ้อนะเพราะเทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่พอมันออกมาปั๊บราคาจะลงมันไม่ทําให้เงินเฟ้อนะทําไมตลาดโลกเนี่ยทําไมมันถึงเงินเฟ้อมันถึงไม่ขึ้นมาก่อนเนี่ยใช่ไหมมันขึ้นเฉพาะคอมมอดิตี้เพราะว่าหุ้นเทคโนโลยีเวลามันออกมานะปึ้งราคามันจะลงราคาจะลงครับอะไรที่เป็นเทคโนโลยีราคามันจะลงเทคโนโลยีมันตัวที่เป็นตัวกดเงินเฟ้อแต่ที่เป็นเงินเฟ้อมันเป็นคอมมอดิตี้นี่แหละที่เรียกว่าคอสพุทครับอะไรคอสพุทตอนนี้มันสองตัวเนี่ยมันดันกันอยู่เพราะนี้พอใช้ทฤษฎีเก่าอะไม่ได้กําหนดเนี่ยอ่ะถามบ่อยอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมถือว่าเป็นปัจจัย4ก็เขาจะอยู่ที่ไหนผมคิดว่าทำมาหากินต้องซื้อบ้านก่อนใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กูไม่มีก็ได้บ้านกูไม่มีก็ได้ขอกูต้องมีมือถืออะเมื่อก่อนกูต้องมีรถยนต์น่ะต้องมีรถยนต์มีบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ได้กูต้องมีอินเทอร์เน็ตไม่ต้องมีมือถือมีอินเทอร์เน็ตแล้วอินเทอร์เน็ตกับมือถือมันไปอยู่ในเงินเฟ้อไหมมันไม่ได้เอาไปคิดมึงเอาไปคิดด้วยสิมันเปลี่ยนหมดไงคือความจำเป็นของมนุษย์เนี่ยคำว่าเงินเฟ้อเนี่ยคือวิธีคิดมันต้องเปลี่ยนไงครับแต่วิชาเศรษฐศาสตร์วิธีคิดเงินเฟ้อคุณก็จะคิดแบบเดิมเงินเฟ้อก็ขึ้นสิมึงเปลี่ยนใหม่ดิ มึงเปลี่ยนไปแล้วครับคุณซื้อเนี่ยสมมติคุณซื้อนาฬิกาเนี่ยนะครับเอา Apple Watch ก็ได้ราคามันขึ้นปะมันไม่ขึ้นอ่ะไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นนั่นแหละครับไม่ขึ้นนะฮะ Apple มาเจอเสี่ยวหมี่เข้าไปแม่งกดราคาลงมาโทรศัพท์มือถือแม่งเดี๋ยวมันก็ลงตามมันขึ้นไม่รอดมันเป็นไงมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นนะฮะแต่พวกนี้เอาไปคิดในเงินเฟ้อหรือเปล่าเราคิดเงินเฟ้อว่าเมื่อก่อนเราคิดแค่ว่าความจำเป็นของคนคือกินอยู่นอนหลับนอนมีบ้านอยู่อาศัยใช่ไหมเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเราคิดแค่นั้นครับแต่เดี๋ยวนี้ไฟฟ้าไม่มีอยู่ไม่ได้เงิบใช่ไหมไฟฟ้าต่อเนื่องมากับอะไรอีกหลายอย่างแล้วคุณเคยเอาพวกนี้ไปคิดเงินเฟ้อหรือเปล่าถูกไหมอ่ะวิธีการเนี่ยมันต้องดูว่าอะไรจำเป็นนะครับคือทฤษฎีเก่ามันไม่เปลี่ยนนะทุกคนบอกจะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยแล้วแก้เงินเฟ้อไม่ใช่มึงต้องเอา QE ขับเงินเฟ้อลงเพราะว่ามึงเป็นคนฉีด QE เข้ามาทำให้เงินเฟ้อมันขึ้นที่มันเป็น demand pool คุณจะเอา QE กลับมึงกล่าวก้าวกลับไหมมึงก็แค่ลดไม่กล่าวกลับมันขึ้นดอกเบี้ยขึ้นแล้วไงขึ้นแล้วเคยแก้ปัญหาอะไรได้เหรอแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ปะไม่ได้ก็ทำให้คนข้างล่างเป็นหนี้มากขึ้นคนผ่อนบ้านไม่มีเงินผ่อนบ้านคนผ่อนรถไม่มีเกินผ่อนรถถูกไหมครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันขึ้นแต่คนขึ้นดอกเบี้ยกูรวยอ่ะเนี่ยอธิบายให้ฟังแบบนี้นะครับว่าเราแค่ไปฟังเขามาแล้วเขาพูดมาบอกว่าเนี่ยทองจะขึ้นจนถึงเดือนนู่นเดือนหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่รู้มันยังขึ้นอยู่ครับมันยังรองอยู่มันยังไม่ช็อตถ้าอยากจะช็อตใจเย็นๆรอกรอบบนแล้วก็มีสัญญาณโอเวอร์บอทในทางเฟรมเดย์นะฮะแล้วถ้าแบบเนี้ยกว่าจะลงก็นานเพราะนั้นใครไปช็อตอยู่1,800เนี่ยรอนานหน่อยนะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวก็เจอกันข่าวสารลงสู่ทางรอเบรกดีนะครับสต็อกตันลงสโตจะลงส่วนเดิมจะอยู่มันไม่ได้ดูแค่นั้นหรอกนะฮะสโตเนี่ยพอมีเทรนแล้วมันดูไม่ได้แล้วข่าวสารลงสู่ทางเงินเฟ้อค่ะหนูไม่เข้าใจทำไมเป็นแบบนี้คุณต้องเข้าใจเลยนะประเด็นนี้ทิปเปิลไอก็บอกอธิบายไปหมดแล้วนะว่ามันก็เป็นสัญญาณที่เก็บของอะที่ใช้คำว่าเก็บของครับทุกอย่างก็ต้องมีสต็อปลอสหมดก็ดูมันเล่นเนี่ยเล่นหุ้นอยู่ดีวันนี้กูเลิกเล่นแล้วกูเล่น SBI กูงงกับมึงถูกปะครับพี่แล้วก็เล่นเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ไม่รู้ SVI โดนกระทืบลงมาตายหากันหมดอีกมาเปลี่ยนตัวอีกใครที่ถือหุ้นยาวๆอ่ะมันก็ไปไม่รอดสักคนนะสองใครไปไล่ซื้อหุ้นที่อยู่ข้างบนนะโอ้อันนี้อันตรายกว่าอันนี้ยิ่งอันตรายเลยอันนี้อันตรายแล้ววันนี้ถ้าจะซื้อ SVI ก็มาซื้อได้ตอนประมาณ6.90 7 บาทใช่ไหมจะมารับไม้ต่อหรอแล้วถ้าไม่ซื้อไม่ถ้าไม่ซื้อคือหลักการมันต้องซื้อเข้าใจป่ะฮะคือหลักการวันนี้มันต้องซื้อตอนที่มันยังไม่ลิงก์ต้องซื้อแล้วถ้าวันนี้แล้วถ้าวันนี้มันปิดไม่ลิงก์คือต้องขายคือหลักการมันมีแค่นี้เข้าใจไหมบอยครับคือหลักการมันต้องทำแบบนี้งั้นไม่น่าทันแล้วล่ะครับจะมาซื้อตอนนี้ก็มันก็มีให้ซื้อตั้งนานนะไม่นานแล้วมันลิงก์ไปแล้วพี่แนะนำไปในกลุ่ม X อ่ะพี่ก่อนมันซิลลิงก็ต้องนานนะประมาณเป็นครึ่งชั่วโมงนะ
ครับแต่ตอนที่มาออกตรงเนี้ยมันซิลลิ่งไปแล้วมันซิลลิ่งไปแล้วไม่มีใครซื้อได้เอาซื้อได้แล้วอ่ะนะฮะคราวนี้คนที่ซื้อไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยคนที่บิดอยู่เนี่ยขอให้มึงอย่าได้ของนั่นเองก็เดี๋ยวมันหลุดมันก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบว่ามันก็ต้องเสี่ยงใช่ไหมแต่ไม่ใช่ซื้อเยอะแบมนะฮะนะครับก็คือแบมประกาศงบประกาศอะไรเสร็จก็แล้วแต่ก็ดูเทคนิคนะฮะก็ทำเฟรมเดย์ยังลงอยู่นะแล้วห้ามหลุดอะไรฮะเนี่ยขานี้ยังโลอยู่นะก็คือว่าแล้วไม่ควรต่ำกว่า18.50 บาทอ่ะการปิดอ่ะการปิดของแบมอ่ะถ้าหลุดต่ำกว่า50มันก็ไม่ในจังหวะที่จะต้องซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะเป็นขาลงอยู่เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นขาลงอยู่ถูกป่ะเนี่ยมันยังไม่เจอศูนย์เนี่ยมันยังลงอยู่แต่เทรนด์เนี่ยมันไปขึ้นแล้วมันจบเทรนด์หรือยังเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไอ้สโตเนี่ยมันเริ่มหมดแรงใช่ไหมมันเริ่มหมดแรงแล้วก็ในไทม์เฟรมนี่ไทม์เฟรมอะไรไทม์เฟรมเดย์นะก็เริ่มเป็นลงมาละเพราะนั้นน่ะก็ถ้ามึงปิด18.50 บาทไม่ได้มึงก็ไปตายเถอะถูกป่ะไม่ควรปิดต่ำกว่า18.50 บาทอ่ะวอลุ่มวันนี้ก็ไม่มีไม่ได้มีแรงขายอะไรก็นั่นน่ะสิใช่คราวนี้จังหวะของการซื้อมันก็เหมือนว่าเฮ้ยรอให้ขึ้นก่อนไหมแล้วค่อยซื้อใช่ไหมน่าใช่ก็โดนอ้าวคือซื้อวันนี้ใช่ไหมซื้อวันนี้ใช่ไหมซื้อวันนี้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแม่งลงซื้อวันนี้ซื้อวันสองขึ้นวันที่สามพักปึ้งมีเท่าไหร่ต้องขายแล้วถ้าไม่ขายวันนี้ขาดทุนแหละเห็นปะนี่ตลาดหุ้นไทยที่พี่บอกว่ามันยากกับเวลาอะไรยากมากๆเลยนะยากจริงยากจริงมันยากพวกนี้มาบ่อยจริงเลยคือมันอะไรเนี่ยพวกนี้นี่อ๋อขอโทษครับพี่มีพอดีมีพวกคอมเมนต์ปล่อยกู้อะไรมาบ่อยเหลือเกินอ๋อกลุ่มเรือต้องเลิกไปแล้วนะครับพี่แนะนำไปตั้งแต่KCE ตัว TTA 19.50 บาทให้ขายจริงนะแล้วพี่ก็เป็นคนแนะนำอยู่คนเดียวว่ากลุ่มเรือขายทิ้งให้หมดไม่งั้นติดยาวมาแล้วเค้กลงเรื่องอะไรอันนี้พี่ไม่รู้ตัวไม่ตามไปฟังเทปพี่ด่ามันแล้วกันไปฟังแล้วกันไปฟังเอาพี่ไม่ชอบสไตล์หุ้นแบบนี้เข้าใจไหมพี่ไม่ชอบแบบเนี้ยพี่ไม่ชอบการกระทำแบบเนี้ยของคนที่มีอำนาจเนี่ยทางการเงินเนี่ยเข้าใจป่ะมันมีหลายฝ่ายนะมันอาจจะเกี่ยวกับเจ้าของเค้กที่มันมีหลายเจ้าแล้วเจ้าหนึ่งก็ไม่เอาก็ขายทิ้งถูกไหมราคาหุ้นมันก็ลงถูกไหมหรือทำเป็นเงี้ยหรืออาจจะเปลี่ยนเพราะว่าอันเดอร์ไรเตอร์ให้ราคาไม่ถูกให้ราคาแพงไปตอนอันเดอร์ไรคือประมาณการผิดหรือว่าที่ปรึกษาการเงินจงใจโอ้โหทำให้ดีเกินไปไม่ถึงว่าพวกมันอย่าไปยุ่งเลยมันเยอะเรื่องเยอะอย่างนี้ทำงดเกินไปอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ไงว่ามันเป็นฝ่ายไหนแต่พี่ด่าทุกฝ่ายเลยไง คือว่ากูอะไรกูอะไรวันเดียวไงวันแรกไม่หลุดเนี่ยเฮ้ยนี่มันตลาดลงทุนนะแล้วกิจการมึงก็ดีแล้วมึงอะไรราคานั้นวันแรกไม่หลุดใช่มึงเก่งแบบนี้แม่งเก่งทั้งตลาดเลยอ่ะแล้วมึงก็เอาหุ้นแบบนี้เข้ามาขายทิ้งกี่ตัวแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกอ่ะแล้วสุดท้ายก็ตามมาออกกฎเทียร์วันเทียร์ทูเทียร์ทีมึงอย่าบ้านมึงอย่าเอาทีเทียเข้ามามันก็จบอ่ะป่ามึงก็ว่าแต่มึงเอาเทียนู้นเทียนี้เข้ามาหุ้นที่เข้ามาแต่ละตัวไม่รู้กี่เทียเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยบางตัวเนี่ยทุนจดทะเบียน100 ล้านเนี่ยขึ้นไปวันเดียวอ่ะบอยมูลค่าตลาด5,000 ล้านเนี่ยบอยขายทิ้งไหมเนี่ยบอยมีทุนจดทะเบียน100 ล้านเองอ่ะทุนจดทะเบียนทั้งหมด100 ล้านเนี่ยเข้าวันแรกวันเดียวมูลค่าของบอยเป็น5,000 ล้านเนี่ยไปสิครับมึงซื้อหมดไหม1,000กูก็ขายแล้วไปสิครับเท่าขายหมดแล้วก็มึงก็ทำกันอยู่ในเห็นทุกตัวแล้วก็ทำอยู่วัน2 วันแล้วมึงก็เลิกเนี่ยมึงทำอยู่แค่นี้เหรอหน้าที่มึงก็คือว่าคุณเข้าตลาดไปแล้วไม่ต่ำประจองก็ถือว่าประสบความสำเร็จหลังจากนั้นใครแม่งจะเสียหายก็ไม่เกี่ยวกับกูเหรอเขาไม่มีกฎเหตุการณ์แบบนี้มันไม่เกี่ยวเซเลมพิเลียคุณน่ะบอยเขาไม่ต้องขายหมดหรอกสมมติเขามี100 ล้านแต่เขาขายได้50 ล้านเนี่ยเขาขายได้2,500 ล้านบาทแล้วก็เอาก็พูดก็จะเป็นของเขาเออใช่มันเป็นขบวนการที่ร่วมมือร่วมใจกันทำแบบนี้หรือเปล่าไงหรือมันเป็นขบวนการที่เข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ตลาดหุ้นบ้านเรามันต้องมีเฉพาะหุ้นแบบนี้หรือเปล่าแล้วตลาดหุ้นบ้านเรามันจะต้องเป็นแบบนี้ไหมไม่ถึงว่าย้อนไปตอนปี22เลยอ่ะครับคุณปั่นทุกตัวไปเลยอ่ะจบไปเลยจะได้มีงานทำกันเยอะๆไง
เดี๋ยว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 ก็เจ๊งกันทั้งตลาดหรอกเห็นไหมเนี่ยเนื้อกูที่จับพูดปันได้เยอะเลยอะไรเงี้ยถูกป่ะงานมีทำเยอะไงไม่ใช่มันแสดงปัญหามันมันต้องแก้ที่มันต้องแก้ที่ต้นเหตุมันแสดงคุณภาพเลยถ้าปั่นทั้งตลาดถ้ามึงไม่เอาหุ้นไม่ดีเข้ามามันก็ไม่มีหรอกมันก็ไม่มีเทียร์วันเทียร์ทูเทียร์ทีหรอกใช่ไหมเอาอย่างนี้จะปั่นพูดอะไรไปถ้าไม่มีพื้นฐานเนี่ยมันจะกลับมาที่เก่าแบบนี้ไม่มีใครกูว่าครับถูกไหมแต่นี่มึงไม่เคยมีพื้นฐานเลยมึงก็ปั่นรอบแล้วรอบเล่าปั่นแล้วแหละมึงก็ไม่เคยกลับไปที่เก่าเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ถามว่ารายย่อยรายย่อยเซ็งตลาดไปแล้วนะโอ้จริงจริงครับอันนี้เห็นด้วยจริงๆนะพี่เขาไม่ได้ไปยุยงตลาดว่าให้รายย่อยต้องมาเล่นหุ้นแล้วตอนนี้เหนื่อยคือมันยากเกินไปอ่ะที่แบบว่าสพทำขึ้นห้าหรือเปล่าเดี๋ยวดูให้พอมาถึงทางเฟรมเดย์นะเดี๋ยวนับให้นะฮะสอพอเนี่ย4ไม่หลุด1นะฮะ113บาทนะฮะเนี่ยไม่หลุดเพราะนั้นก็บอกว่ามีโอกาสที่จะทำขึ้น5ก็บอกได้แค่นั้นนะครับเท่านี้พี่ก็บอกให้ขายนะมันเป็นหัวถ้ามันเป็นหัวก็ขายแต่ตัวนี้มาเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่สัญญาณซื้อแท่งนี้วอลุ่มเยอะนะฮะลงมาตรงนี้นะฮะตรงนี้1,800ตรงนี้800อ่ะตรงนี้ต้องซื้อซื้อแท่งเนี้ยแล้วก็ขึ้นนะฮะขึ้นไปแล้วข้างบนต้องวอลุ่มมากขึ้นไปแล้วข้างบนเนี่ยวอลุ่มน้อยนะน้อยกว่าข้างล่างอันเนี้ยจะลงมาข้างล่างใหม่คือเรารู้แค่เนี้ยคือเรารู้แค่นี้เราไม่รู้ว่าขึ้นอะไรหรอกจะขึ้นอะไรเรารู้ว่าตอนที่มันจบแล้วอะแล้วมันบอกเราว่าอันเนี้ยมัน5ขึ้นแล้วนะมันไม่มี6 7เหมือนวันนั้นที่เขาถามอาเซียนพี่บอกมันมี5ขึ้น5ขึ้นมันครบแล้วพี่ไม่เล่นเอเชียนเหรอเอเชียนน่ะมันครบ5ขึ้นไปแล้วนะแต่พี่เราเล่นหุ้นแค่ขึ้น3ทำไมมัน5ขึ้นแล้วด้วย5พี่ยังไม่เล่นเลยพี่เล่นแค่ทำไมอ่ะเออ5จะ5จะไม่มีโอเคครับถ้ามันอาจจะไม่มีไงเอาช่วยดีกว่าสามมันมีแน่สามมีแน่แน่ B เนี่ยมันมีสามขึ้นแน่แน่ครับใช่ไหมแต่ขึ้นขาลงเนี่ย A B C X A B C B มันจะมีขึ้นนะสามขึ้นแต่ X มันก็จะขึ้นขึ้นเดียวใช่ไหมครับ A B C เนี่ยมันก็เป็นขึ้นเดียวหมดแต่ถ้า B เนี่ยมันจะมีสามขึ้นคือเป็นหนึ่งสองสามเนี่ยเป็น A B C นะเขาเรียกขึ้น B นะครับเอออันนี้มันอาจจะจบA B C จบแล้วก็ได้มีสามขึ้นนะเนี่ยมันก็ทำ A B C จบเสร็จมันก็ทำ A B C ลงต่อก็ได้ครับไปป่ะเออใช่ครับมันก็บอกว่าถ้ามันหลุดเนี่ยนะมันหลุดแล้วเนี่ย113บาทเนี่ยก็คือว่ามันก็มีแค่นี้อันนี้ถามเฉพาะสั้นๆนะถามเฉพาะขึ้นสั้นๆนะครับถ้าไปไล่ขึ้นจากนี้มาเนี่ยโอ้โหคุยกันยาวอ่ะคืออย่างนี้มันเป็นเนี่ยมันก็เป็น1 2 3 4ใช่ไหมนะถ้าดูตรงนี้ก็จบขึ้น5ไปแล้วอะเราต้องถามว่า5เนี่ยมันจะเป็น1 5 2 5 3 5ได้ไหมนะแล้วก็มาเช็ค4 4หลุด1หรือเปล่าเช็คสิ101 100.5 สพ. แล็บ50ตังค์ตลอดนะครับอันนี้อาจจะเป็น5ไปแล้วอาจจะเป็น5ไปแล้วแต่5อันนี้จะเป็น1 5 2 5 3 5 4 5 5 5ก็ไม่ถึงว่าราคาน้ำมันน่ะก็ขึ้นไป100เหรียญ120เหรียญเข้าใจป่ะครับซึ่งอันเนี้ยยังไม่ได้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องเล่นตามเทคนิคขึ้นมาตรงนี้ก็บอกกูขายก่อนใช้หัวตูดเล่นนะครับแล้วก็พัวพันไปกับมันน่ะพัวพันกับมันไปเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนตัวปุ๊บพอร์ตผิดเลย เล่นตัวไหนเล่นไปจนกระทั่งแบบเอามั่นใจแล้วมันลงเลิกเล่นก็ไปหาตัวที่เข้าเล่นใหม่แบบเนี้ยใช้หัวตูดเล่นไปเรื่อยๆนะครับหลักหุ้นไทยทำได้แค่นี้นะครับได้ครับพี่ประมาณนี้ครับได้ครับพักมากเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้จัดเต็มได้ครับได้ครับพี่วันนี้ขอบพระคุณพี่นิพนธ์ครับสวัสดีครับขอบคุณพี่นิพนธ์ด้วยนะครับเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้พี่ๆที่โรงเรียน 4+1 นะครับเจอกันนะครับเดี๋ยวพี่นิพนธ์มาจัดเต็มให้
สำหรับพี่ๆที่ลง4+1รอบนี้นะครับต้องบอกว่าแอบอิจฉาพี่ๆนักลงทุนที่ลง4+1รอบนี้นะจังหวะที่ทองคำเนี่ยกำลังเทคทะยานตัวขึ้นแบบนี้รอบนี้จะได้ทองคำกันบ้างไหมนะเดี๋ยวรู้กันสำหรับ4+1รุ่นนี้มีทีเด็ดแน่ๆสำหรับพี่ๆนักลงทุนที่ยังสนใจ4+1บอยไม่แน่ใจนะว่าพี่ๆเขาจะลงสมัครทันหรือเปล่าแต่ยังสอบโทรไปสอบถามได้หรือจะแอดไลน์ไปได้นะครับโทรไปที่086-490-2823หรือจะแอดไลน์ไปสอบถามที่ @BLLMI นะครับลองดูนะถ้ามันไม่อยากให้พลาดจริงๆกับการเรียน4+1รอบนี้นะครับก็เรียนผ่านซูมความคมชัดก็เนี่ยอันเนี้ยคือต้องบอกเลยแอบอุบเอาไว้ตั้งนานนี่คือซูมที่เราจะเรียนนี่เรากำลังถ่ายทอดผ่านซูมนะแล้วก็มาลงที่ Facebook แต่วันที่เราเรียนจริงเราจะผ่านซูมเห็นกันจัดๆเห็นหน้ากันชัดๆเลยว่าเนี่ยพี่นิพนธ์กำลังสอนพี่นิพนธ์มองเห็นนะใครไม่ตั้งใจเรียนอะไรยังไงนี่พี่นิพนธ์สกิดอันไหนตอบสิมาสนุกไปแบบนะครับกับการเรียนแบบนี้บอกว่าก็ดีเหมือนกันนะในช่วงนี้ที่เรายังไม่ได้เจอหน้าเจอตากันเรามาเจอผ่านออนไลน์แบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับแถมได้ความรู้ไม่แน่นะครับเผื่อได้กำไรติดไม้ติดมือไปด้วยนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือช่วงเอาใจไปเลยกับพี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับในช่วงของคันไม้คันมือนะครับแล้วก็ช่วงของพี่นิพนธ์จะมาเจอกับพี่ๆทาง Business Line at Last อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลา16:00 น.ช่วงปิดตลาดนะครับอย่าพลาดเรามาวางแผนทองคำคืนนี้กันต่อในช่วงปิดตลาดกับพี่นิพนธ์กันนะครับช่วงนี้บอย Business Line at Last ลาพี่ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Got my heart in your hands. You got me canceling all of my plans. Clearing my whole schedule for a chance you never planned on giving me. Tell me that you love me. Don't mind if you're liking. It'll just buy me.